สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะเช้าวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เปิดบ้านสถาบันการศึกษาทางไกลและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกลระหว่างสำนักงานกศน.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายค่ะดร.กนกวรรณวิลาวัณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกลระหว่างสำนักงานกศน.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายสำหรับวัตถุประสงค์ของการเปิดบ้านสถาบันการศึกษาทางไกลหรือสทก.และการลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาทางไกลเนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤตโควิด-19ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการเรียนแบบเข้าชั้นเรียนหรือออนไซต์โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงซึ่งอาจทำให้กลุ่มเป้าหมายมีข้อจำกัดในการเรียนอย่างไรก็ดีพัฒนาการและศักยภาพของเทคโนโลยีเอื้อให้สามารถนำมาใช้จัดการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและสามารถเรียนรู้ได้แม้เกิดวิกฤตจึงเป็นที่มาของพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาทางไกลให้สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัยโดยไม่มีข้อจำกัดเชิงพื้นที่และเวลาโดยมีหน่วยงานที่จะร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือมี8หน่วยงานดังนี้ 1. กรมราชทัณฑ์ให้ความร่วมมือด้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศ2. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ความร่วมมือด้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องให้กับเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจทั่วประเทศจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกัน 3. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ความร่วมมือด้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้พิการทั่วประเทศ4. กรมพละศึกษาให้ความร่วมมือด้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักกีฬาทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งร่วมกันจัดทำรายวิชาเลือกเสรีสำหรับนักกีฬา 5. สมาคม EIS แห่งประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือด้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผลิตสื่อให้กับนักศึกษาภาคภาษาอังกฤษ6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความร่วมมือเป็นหน่วยจัดสถานที่ฟอร์บอบรมสัมมนาด้านวิชาการ 7. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้ความร่วมมือด้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 8. โรงเรียนทิวไผ่งามให้ความร่วมมือเป็นหน่วยบริการจัดการศึกษาร่วมจัดการศึกษาภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะว่านับว่าเป็นโอกาสดีนะคะของกระทรวงศึกษาธิการกศน.แล้วก็สถาบันทางไกลเรามีการร่วมมือกันกับภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานด้วยกันเพื่อที่จะเติมเต็มแล้วก็จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปเป็นการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องเพื่อที่จะให้บริการการศึกษาให้เข้าถึงกับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะอยู่ในกรมราชทัณฑ์อยู่ในสถานกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมพละศึกษาแล้วก็จะมีส่วนร่วมจากสมาคมอย่างเช่น EIS แห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาองค์การขนส่งสื่อสารมวลชนกรุงเทพโรงเรียนทิวไผ่งามนะคะซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของความชำนาญความเชี่ยวชาญอำนาจหน้าที่และบทบาทที่จะส่งเสริมและเติมเต็มนะคะเราก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยการศึกษาปกติเนี่ยก็จะจัดกันได้ไม่ครอบคลุมนะคะเราจะใช้ช่วงเวลาเนี้ยเป็นการที่จะทำให้สถาบันการศึกษาทางไกลภายใต้กศน.สามารถที่จะจัดการศึกษากระจายและให้เข้าถึงไม่ว่าอย่างเช่นกรณีอย่างน้องๆเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจเวลาเขาออกจากสถานพินิจแล้วเขาก็ยังสามารถที่จะไปศึกษาเรียนรู้ต่อเนื่องได้อย่างเช่นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติก็สามารถที่จะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใด
ในประเทศต่างๆก็สามารถที่จะลงเรียนเพิ่มเติมเลือกวิชาเสรีวิชาอื่นๆแล้วก็ได้คุณวุฒิทางการศึกษาของประเทศไทยถ้าจะกลับมาศึกษาต่อในประเทศก็ศึกษาต่อได้จะศึกษาต่างประเทศก็ศึกษาได้ผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่เป็นผู้พิการอย่างเงี้ยเป็นต้นก็สามารถที่จะเรียนในขณะที่ตัวเองก็ยังเป็นมีสมองยังดีอยู่แต่ภาวะร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์อย่างนี้ก็เป็นต้นที่เป็นตัวอย่างและคราวนี้เราใช้ความชำนาญเนี่ยได้รับการมีส่วนร่วมอย่างเช่นโรงเรียนทิวแผงงามซึ่ง เคยให้และสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่องมีแพลตฟอร์มทางการศึกษาอย่างดีนะคะแล้วก็มีแนวทางการศึกษาจากทางประเทศแคนาดาก็มีอังกฤษก็มีซึ่งทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะจัดการศึกษาที่ได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงอยู่ที่ไหนเรียนได้ทุกที่เรียนได้ทุกเวลามากไปกว่านั้นก็ยังมีในเรื่องของวิชาทางเลือกซึ่งอาจจะมีการชำระเงินเพิ่มเติมในการอย่างเช่นที่จะไปเรียนแล้วก็เสริมทักษะอาชีพต่างๆแล้วก็ร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานที่เขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในหลักสูตรเช่นพระเครื่องคุณจะวิเคราะห์แล้วก็จะเรียนในเรื่องของสมเด็จโตพรหมรังสีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีวิชาอะไรที่หลากหลายที่จะสามารถให้เข้าถึงนี่เราบอกว่านี่ถ้าเกิดมันมีการที่สามารถที่จะไม่ได้เรียนออนไซต์ได้ปกติการเรียนการศึกษาทางไกลจะเป็นจุดเชื่อมโยงและก็สามารถที่จะทำให้คนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะ